ขอสเปนก่อนสเปนสเปนพี่เมลิกมิโตมะมิโตมะแล้วก็ไปสเปนก่อนผมไม่ได้วูไอ้นี่สเปนครับมาข้าเราและก็แฟงกี้เดคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมอีฟุตบอลและเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองเติมไวสายฟ้าแลบต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปให้บริการ9โมงเช้าถึงตีหนึ่งสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปครับสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะพาทุกคนมาเปิดอีพิกไรวันเวอร์ไวครับอีพิกเวอร์ไวครับครับเปิดไปแล้วตัวหนึ่งตัวนี้เป็นตัวที่สองผมว่านะแพ็คนี้เปิด11ครั้งวันละครั้ง11วันใครได้สักหนึ่งตัวผมว่าก็โอเคแล้วนะแต่ถ้าใครได้เกิน1ตัวนะคุณเอามาอวดผมหน่อยสุดยอดครับดวงคุณสุดยอดแพ็คนี้ส่วนมากก็จะเป็นตัวเก่าครับเป็นตัวเก่าที่หลายคนอาจจะมีแล้วหลายคนที่เป็นสายเติมนะกลัวซ้ำก็มีครับแต่ถ้าสายฟรีก็หลายคนก็อยากได้เนาะส่วนผมเฉยๆครับสำหรับนักเตะพวกนี้ได้ก็ได้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วอยากได้นะดีด้ากับแอนนี่โคครับดีด้าก็ได้ดีโคก็ได้ดีด้านี้ไม่เคยใช้ภาคที่แล้วก็ไม่มีนะสมัยเปสที่ผมยังเล่นอยู่เนาะไม่มีดีด้าครับจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะก่อนภาค 2018-2019 ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าภาคนี้ภาคที่แล้วไม่มีดีด้าเขากำลังมาเป็นอีพิกน่าจะเป็นครั้งแรกอะถ้าจำไม่ผิดนะไปครับมาไฟดับสุดยอดของสูตรเปิดแพ็คอีพิกเวอร์ไวครับใครที่อยากได้นะตามมาเลยครับนี่ขาวจั๊วสามดาวอุ้ยอะไรครับอะไรครับเนี่ยแล้วหลังจากแพ็คนี้แล้วนะเป้าหมายต่อไปคือแพ็ค Player of the Week ครับเป้าหมายของผมคือแฟงกี้เดยองอู้แสงสวยอยู่นะขาวจั๊วไม่เป็นไรยังไงก็ยังมีเวลาอีก9วันเนาะเปิดได้อีก9ครั้งยังไงก็ต้องน่าจะได้สักตัวแหละผมว่านะส่วนมากทุกคนจะได้1ตัวผมว่าจะได้1ตัวมีทั้งหมด50ตัวในแพ็คอย่างน้อยก็ต้องได้สักตัวแหละครับเปิดไปครับแพ็คนี้ผมอยากได้เดยองตัวเดียวแต่ถ้าเป็นมิโตมะก็ได้อยู่นะผมมีแค่ร้อยทองครับทุกคนไม่ใช่ร้อยทองสิมี200ทองแล้วเปิดครั้งละ100เนาะขอเปิด2ครั้งแล้วไม่ขอสเปนก่อนสเปนสเปนพี่เมลิกมิโตมะมิโตมะแล้วก็มิโตมะมิโตมะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เป็นตัวที่2ที่ผมอยากได้นะตัวแรกอันดับ1คือแฟงกี้เดยองครับตัวนี้เป็นตัวที่2ที่อยากได้ค่าพลังของเขาก็95เนาะ95แต่เป็นร่างก่อนถ้าเป็นร่างก่อนนี่เป็น94นะร่างก่อน94ผมใช้อยู่ครับฟอร์ม A เล่นใช้ได้นะทุกคนเลี้ยงบอลติดเท้าครับตัวนี้ดูค่าพลังแล้วดูทรงแล้วค่าพลังการเลี้ยงบอลดีกว่าตัวที่แล้วนะตัวที่แล้วตัน94เนาะลงทีมตัวนี้ดูค่าพลังการเลี้ยงบอลครับดริบบิ้ง91นะแต่ว่าส่งสั้นส่งยาวก็ตัวนั้นจะดีหน่อยจะดีกว่าตัวนี้จบสกอร์ดีกว่าครับเครดิตเพย์เมเกอร์แล้วข้างล่างเกมรับตัวนั้นจะดีกว่าตัวนี้ได้สปีดต้นด้วยทุกคนสปีดดีกว่าครับสตาบิน่าก็โอเคอยู่เนาะ70กว่าเกือบ80ละบาลานซ์88เท่ากันนะเท่ากับตัวเก่าครับประมาณนี้ประมาณนี้สกิลใช้ได้ใช้ได้เสียดายไม่มีสกิลเทิร์นเนาะไปครับตัวที่2ขอได้ยองอ่ะมี200ทองผมจะไม่เติมแล้วผมว่าแพ็คนี้ผมจะไม่เติมละนะขอได้ยองครับนี่สูตรเปิดได้ยองทุกคนใครอยากได้ก็ตามมาถ้ามันออกนะใครอยากได้ก็ตามมาครับสูตรเปิดแท็กเวอร์ไวคลับมันไม่ใช่เวอร์ไวคลับสิโอ้ Player of the Week ครับมาครับเดยองเดยองบิวอัพร่างแรกแต่หลายคนเคยไปลองใช้แล้วครับหลายคนใช้แล้วเข้ามาเมนบอกใต้โพสต์ของผมว่ากลับไปเล่นกองกลางเหมือนเดิมเถอะผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับเอาไปเล่นกองกลางดีกว่าเนาะแฟงกี้เดยองมามีสูตรหน่อยมีสูตรหน่อยสูตรลับสูตรลับมาไปครับไปครั้งสุดท้ายไปขอสเปนไปที่สเปนก่อนครับ
สเปนลุ้นสเปนก่อนนะไปสเปนก่อนผมไม่ได้วูไอ้นี่สเปนครับมาข้าเราและก็แฟงกี้เดยองยองยองโอ้ยยี่สิบเอ็ด yes โอเค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 เอาไปเล่นของกลางครับผมไม่เอาไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กถึงแม้ว่าล่างนี้จะเป็นบิ๊กอัพก็ตามครับโอ้จริงๆแล้วน่าจะตัน98เนาะน่าจะตัน98อัพสัก3แต้มเนาะเสียดายครับอัพ2แต้มไปดูไส้ในหน่อยไปดูไส้ในหน่อยไปครับถนัดเท้าขวาครับเนี่ยบิ๊กอัพทุกคนแต่จะไปเล่นกองกลางก็เป็นออฟสไตล์เนาะแต่ไม่เป็นไรครับค่าพลังของเขาซัพพอร์ตอะไรอะกองกลางอยู่แล้วเนาะ CMF เนาะ CMF ก็ได้ DMF ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะเป็นก็เซ็นเตอร์แบ็กแต่ว่าเซ็นเตอร์แบ็กผมว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าดูทรงแล้วไม่เอื้อต่ เล่นตัวรับเท่าไหร่เนาะต้องคนที่เทพจริงๆอะถึงจะเอาไปเล่นได้เนาะดูครับตัวนี้ aggression ไม่สูงเนาะแฟงกี้เดยองไม่สูงอยู่แล้วมีความเร็วครับมีความอึดบาลานซ์ได้นิดหน่อยนะกลางๆครับกระโดดก็70กว่าเนาะนี่สุกุลดับเบิ้ลทัชครับแฮนด์เทิร์นโซคอนโทรลสก็อตมูฟแนวทิกต่อส้นครับใจบอลจังหวะเดียวมีอยู่แล้วเนาะใจบอลทะลุช่องครับการวางบอลยาวครับใจบอลแบบไซก้อยโอเคแล้วก็มีสกิลเจ้าเวหาทุกคนสกิลสุดท้ายสกิลเจ้าเวหาตัวไม่ใหญ่นะ180กว่าถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของนักเตะไซยุโรปครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวลองจับไปลงทีมดูครับว่าจะโอเคไหมจะได้สักเท่าไหร่97แล้วก็ดูแล้วดูทรงแล้วผมน่าจะจับไปเล่นกองกลางมากกว่าที่จะจับไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็คแล้วครับไปครับสมหวังแล้วไปลงทีมกันไปดูว่าเล่นแผนไหนจะได้แต่ว่าตอนนี้ผมกำลังฝึกแผนนี้อยู่ทุกคนไต่เล้ง3-2-3-2ครับเดี๋ยวนะขอหาแป๊บอยู่ไหนแป๊บนึงโอเคมาแล้วครับมาแล้วแฟงกี้โอเคนี่ละกันกดซิมเฮนออกไปก่อนครับแล้วก็เอาไปมาตรงนี้โอเคขอโยกนิดนึงโอเคครับน่าจะจับเล่นกองกลางมากกว่าเนาะกลางโอเคนี่ทุกคนสวยอยู่นะ3-2-3-2ครับตอนนี้99เดี๋ยวลองทำให้ตัน100ดูครับเดี๋ยวนะแป๊บนึง99เอาใครมาลงได้วะอลิซอนโอเคอลิซอนได้นะ100โอเคเพสตายตัน100แล้วทุกคนได้97นะ CF 97ครับเซเดแบ็กก็97นะยังไงก็97ครับไปดูมิโตมะกันหน่อยมิโตมะดูซิว่าจะยังไงครับของมิโตมะกันหน่อยครับมิโตมะดูหน่อยอายุเท่ากันนะตัวนี้ตัวแรกที่ผมได้มาเป็นโรมิงแฟงครับดูการเลี้ยงบอลครับอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะตันที่94ส่งสั้นส่งยาวก็ต่ำไม่ใช่ส่งสั้นส่งยาวได้ดีกว่าตัวครีเอทีฟเมเกอร์เนาะตัวใหม่ครีเอทีฟเมเกอร์ครับตัวนี้มีเกมลับครับทุกคนครีเอทีฟเมเกอร์ไม่มีเกมลับนะแล้วสปีดตัวนี้จะช้ากว่าครับโรมิงแฟงจะช้ากว่านิดหน่อยจากเก้าตัวใหม่90นะสปีดต้นตัวเก่าจะเป็น85เนาะสรุปคือใช้ตัวใหม่จะดีกว่าเนาะตันที่95ไงลงทีมแล้วได้95ก็โอเคนะครับนี่แต่มีสังเกตอยู่อย่างครับนี่ๆๆทุกคนตัวนี้นอกจากว่าดิบบิ้งจะเยอะแล้วนะครับ91เนาะดิบบิ้ง91แต่ส่งสั้นส่งยาวก็ได้น้อยกว่าเนาะแล้วไปดูข้างล่างครับฟินิชชิ่ง90 79นะนี่สปีดต้นครับ90นะทุกคนสปีดต้น90ความเร็วดีกว่าครับ85นะตัวนั้น80 81เนาะตัวนี้ดีกว่าครับสปีดต้นตัวนั้น85นะบาลานซ์เท่ากันครับ88แล้วซาบิน่าก็สูสีครับ78 79เนาะ
ส่วนสกิลก็คงจะเหมือนกันนะครับเหมือนเดิมเนาะถูกใจที่น้องแรงเคอร์เลอร์ครับดับเบิลฮัตสองอย่างอย่างอื่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเล่นไม่เป็น ใช้ไม่เป็นครับเคที่เพนเบเกอร์ครับทุกคนตัวนี้ใช้ได้2เท้านะเวลี่ไฮครับตัวนั้นแค่ไฮนะ3เต็ม4ตัวนี้4เต็ม4ครับพาไปดูค่าพลังตัวเดิมอีกทีครับนี่ดูดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตัวนี้ลมมิ่งแฟงนะนี่ค่าพลังก็การเลี้ยงบอลก็อยู่ในเกณฑ์กลางๆครับแต่ส่งสั้นดีกว่านิดนึงนิดเดียวสปีดตัวนั้นดีกว่าฟินิชชิ่งตัวนั้นดีกว่าครับตัวนี้สปีด82นะสปีดต้น85ครับตัวนั้นสปีดต้น90นี่สตาบิน่าตัวนี้ได้79ตัวนั้นตัวใหม่ได้78นะสกิลเท่าๆกันครับนี่สกิลพอๆกันเลยนะตัวใหม่ดีกว่าครับทุกคนสรุปแล้วโอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ในระดับหนึ่งครับถือว่าผมได้เป้าหมายสูงสุดคือแฟงกี้เดยองเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้มีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ใครยังไม่ได้กดซับฝากกดซับกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย